ยินดีต้อนรับสู่ช่องยุ้ยปวีธีรานะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอ่านหนังสือที่เราคิดว่าถูกแล้วกันไม่ได้บอกว่าถูกสำหรับทุกคนหรือว่าทุกคนใช้ได้นะก็เอาไปปรับใช้กันแล้วกันนะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการที่เราผิดพลาดตรงไหนส่วนไหนอะไรยังไงแล้วเราคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสมาอ่านอีกครั้งเราจะทำประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะไปเลยเอาวิธีการอ่านของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะสรุปมาสั้นมากๆอุ๊ยสั้นมากๆเนาะก็คือแค่นี้เราจะมาอธิบายในแบบของเราแล้วกันก็คือวิธีแรกเนี่ยสำหรับคนที่พอมีเวลาอ่านเนาะก็คือสักประมาณ5เดือนอัพ5เดือนอัพก็คือคนที่พอมีเวลา5เดือนขึ้นไปอย่างน้อยนะมันคืออย่างน้อยนะทุกคนหรือ6เดือนเลยก็ดีมาวิธีแรกก็คือดูสรุปเนาะดูสรุปแล้วก็ไม่พอดูสรุปของเรานี่ไม่ได้หมายถึงแบบว่านั่งอ่านสรุปอย่างเดียวนะคืออาจจะไปเรียนกับติวเตอร์สรุปนู่นนี่นั่นเอาเทคนิคของเขามาต่างๆนานาก็ได้เราก็เรียนไปรอบนึงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็เราก็มาทบทวนของเราเองโดยการทำแบบฝึกหัดย้อนหลังทำอะไรที่มันดูมีเฉลยแล้วหรือว่าอะไรก็ได้แบบเราอาจจะถ้าติวเตอร์เราใจดีหน่อยก็เราเอาแบบฝึกหัดที่หนังสืออื่นมาก็ได้แล้วก็ไปถามติวเตอร์ก็ได้ว่าข้อนี้มันทำยังไงถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนาะรวมไปถึงทบทวนนี่ก็คือการทำข้อสอบเก่าด้วยเนาะคือมันเป็นวิธีที่ชัวร์ที่สุดในการทบทวนความรู้สำหรับเรานะแต่ถ้าใครที่พอมีเวลามากหรือว่าพอมีทางหรือมีเงินพอก็คืออาจจะจ้างติวเตอร์แล้วก็ให้เขาแบบจับจุดให้เราเลยก็ได้ว่าตรงนี้เรายังพลาดนะอย่างนี้เราก็เก็บให้หมดไปเลยเพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่ต่อมาอันนี้ข้อนี้สำคัญมากโอเคข้อนี้ก็คือทำข้อสอบเก่าอย่างน้อย5ปีย้อนหลังเนาะเราเนี่ยคือเราตั้งใจกับ9วิชาสามัญมากเนาะเราก็เลยทำประมาณ 5-6 ปีย้อนหลังเลยถ้าใครมีเวลาก็ทำเยอะๆไปเลยเท่าที่ตัวเองทำได้ข้อต่อมาก็คือทำวนซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็เราคิดว่าเราเหลือไปสักปีอ่ะที่เราไม่รู้ข้อสอบเลยสมมติว่าอาจจะเหลือปีใกล้ๆก็ได้ปีล่าสุดอะไรเงี้ยอย่างเราเนี่ยเป็นเด็กปี64ใช่ป่ะเราก็จะเหลือปี63ไว้ทำแบบว่าทวนว่าตัวเองอ่ะได้คะแนนประมาณไหนแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเอาไปทำวิกสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็เลยทำตั้งแต่ปี62ลงมาเรื่อยๆให้ครบ5ปีและปี63เนี่ยก็คือเป็นปีที่เราจะมาทวนเนาะทุกคนก็เอาปีที่ใกล้เคียงมาลองทดสอบตัวเองแล้วกันอาจจะไม่ต้องฉบับเดียวแบบเราก็ได้นะ 2-3 ฉบับก็ได้ถ้าทุกคนมีเวลาอย่าลืมจับเวลานะทุกคนโอเคทำครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องจับก็ได้ทำฉบับแรกก็เรื่อยๆไปทำฉบับ2ก็เรื่อยๆไปก็ได้แล้วก็ดูเฉลยให้ครบทุกข้อเนาะถ้าไม่เข้าใจนี่คือพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เก็บเทคนิคมันมาให้ได้เนาะเพราะมันออกซ้ำๆย้ำๆอะไรไปเรื่อยๆยกเว้นปีเราปีฉันออกไม่ซ้ำค่ะ แต่ไม่ต้องกลัวนะทุกคนเราว่าปีเราอ่ะน่าจะง่ายถ้ารู้แนวมาก่อนถ้าแบบมีข้อสอบให้อ่านมาก่อนน่าจะง่ายนะไม่น่ายากมากอ่ะทำวนซ้ำเรื่อยๆจับเวลาแล้วเนาะต่อมาก็คือติดตามเพจที่แบบปล่อยโจทย์ออกมาให้ทำบ่อยๆ อันนี้ก็คือพี่รหัสเราแนะนำมาด้วยก็คือติดตามเจ้าพวกเพจที่เขาแบบว่าชอบปล่อยโจทย์ออกมาแล้วเขาจะมาเฉลยทีหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เฉลยคือเราก็ตอบไปเถอะ ตอบไปเถอะก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าฝึกสมองบางทีเราไม่ได้มานั่งดูเฉลยด้วยไงทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเฮ้ยตอบผิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือถ้าไม่เข้าใจก็ลองถามพวกคนที่อยู่ในเพจก็ได้คือเราเคยครั้งหนึ่งอ่ะเป็นข้อสอบของอะไรความถนัดแพทย์ก็คือเราอ่ะทำข้อหนึ่งไม่ได้เราก็เลยลองไปถามคนในเพจเขาก็มีคนอธิบายมีคนเข้าใจคนเข้าใจเขาก็จะมาอธิบายเราเนาะก็ดีเหมือนกันต่อมาก็คือพยายามอย่าทิ้งก็คืออันเนี้ยเราเจอกับตัวเลยก็คือเราชอบคณิตมากๆใช่ป่ะแต่ว่าเราอ่ะบางทีแบบเราขี้เกียจอ่านยอมรับเลยว่าขี้เกียจอ่านสถิติมากๆแต่ว่าสถิติปีนี้ออกเยอะมากเนาะพยายามอย่าทิ้งแม้แต่บทเดียวถ้ายังมีเวลาอยู่คืออย่าทิ้งแม้แต่บทเดียวติวเตอร์เราก็บอกอยู่ว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่ทิ้งไม่ได้จริงๆแพทคุณยังอาจจะทิ้งได้บ้างนะแต่ถ้ามีเวลาบอกเลยว่าควรเก็บให้หมดโอเคอย่าทิ้งแม้แต่บทเดียวนะทุกคนถ้ายังมีเวลาอยู่เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าใครที่เคยทำของปีพวกหลังๆอ่ะไอ้ที่ก่อนพี่มาจะรู้ว่าโจทย์อ่ะมันจะประยุกต์ปนกันเยอะมากอย่างที่ชอบเจอใน9สามัญนะเพราะพี่ทํา9สามัญเป็นหลักพี่จะพูดแต่9สามัญแล้วกันนะใน9สามัญก็คือคณิตเนี่ยมันมีข้อท้ายๆมันจะชอบเริ่มปนนู่นนี่นั่นน่ะไอ้ตีโกนเนี่ยคือไม่ค่อยอยู่คนเดียวหรอกมันชอบไปปนกับพวกเมทริกพวกกับความน่าจะเป็นปนกันไปเรื่อยเนาะอันนี้คือความสำคัญในการอ่านเนาะทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีถ้าลองทําโจทย์ทุกคนก็ลองไปทําโจทย์ดูต่อมาสำหรับอันนี้ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคนที่พอมีเวลาอาจจะพูดงงๆหน่อยเนาะต่อมาจะเป็นสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาเนี่ยบอกเลยว่าลุยข้อสอบไปเลยนี่คืออันนี้คือเราจริงๆนะคือเราทำตอนที่ไม่มีเวลาแล้วจริงๆเราอ่านหนังสือไม่ดีด้วยก็คือเพิ่งมาอ่านตอนประมาณเรียกว่าอะไรเรียกว่าน้อยกว่า5เดือนแล้วอะลุยข้อสอบเก่าไปเลยเราอะเป็นคนที่ลุยข้อสอบเก่าอย่างเดียวบอกเลยว่าติวเตอร์ช่วยเราได้ไหมได้ประมาณสัก 30% หรือ 20% ด้วยซ้ำอะส่วนประมาณ 80-80% ก็คือเป็นการทวนเองเนาะก็คือจากข้อสอบเก่าแล้วก็ดูเทคนิคก็คือของติวเตอร์นั่นแหละ
จ้าจะคลิปทั้งหลายที่เป็นเฉลยของข้อสอบที่เราทำมาโอเคสำหรับคนที่ทำโหดแล้วกันสัก4 เดือนลงมาอย่างน้อย 2-3 ปีนะเป็นไปได้อ่ะ1ปีก็ได้แต่ว่าต้องดูเฉลยให้หมดนะแต่ของจริงอย่างน้อย2ปีขึ้นไปถือว่าเป็นชุดแรกกับชุด2ที่รู้สึกว่าประเมินตัวเองได้แล้วนิดหน่อยส่วน3นี่คือเอาชัวร์เอาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อไปยิ่งทำเยอะมันก็จะยิ่งรู้เยอะเนาะเพราะมันออกไม่เหมือนกันแต่ละปีแต่มันใกล้เคียงกันนะดูเฉลยให้ครบทุกข้อนะแบบเร็วๆสปีดไปเลยแล้วก็เราเขียนเพิ่มมาว่าเป็นไปได้เนี่ยให้จับเวลาด้วยบอกเลยนะว่าอันเนี้ยจับเวลาทุกฉบับไปเลยเพราะว่าถ้าเรามาปรับตัวกันในห้องสอบทีเดียวบอกเลยว่าไม่ทันนะทุกคนเราว่าไม่ทันจริงจริงทำข้อสอบย้อนหลังแล้วจับเวลาด้วยแล้วก็คือเราว่าฉบับนึงอ่ะบอกเลยอย่าให้เกิน2 วันอ่ะเป็นไปได้อย่าให้เกิน2 วันประมาณถ้ามีเวลาเนาะแบบถ้ามีเวลาทั้งวันอ่ะก็แบบอย่าให้เกิน2 วันเนาะอาทิตย์ละแบบถ้าไม่มีเวลาจริงแบบต้องเรียนด้วยอย่างงูอย่างนี้ด้วยก็อาทิตย์สัก 2-3 ฉบับไปอาทิตย์ละฉบับไม่อาทิตย์ละวิชาไปเลยอะไรอย่างนี้ต่อไปคือเน้นวิชาที่ตัวเองถนัดมากๆต่อไปก็คือเป็นการดึงคะแนนเนาะเป็นการนี่นั่นอัตราส่วนคะแนนมันจะมี2แบบก็คือส่วนใหญ่อย่างเหมือนเก็บเกรดใช่ป่ะเก็บเกรดเราก็จะดูหน่วยกิตว่าหน่วยกิตไหนสูงเราก็จะตั้งใจวิชานั้นเป็นพิเศษเพื่อให้อีแค่หน่วยกิตเท่านั้นอ่ะมันดึงเกรดเราขึ้นวิชาอื่นก็งูปลากลางๆไปก็ได้อะไรงี้ทุกคนคิดดูนะถ้าสมมติว่าเราไม่ถนัดสักอันเลยใช่ไหมเราสมมติว่าเราถนัดคณิตแต่เราเฉลี่ยทุกวิชาทำให้ไม่ดีแบบไม่ใช่ทำให้ไม่ดีคือทำให้พยายามให้มันดีทุกวิชาแต่คณิตเราดรอปลงอ่ะแทนที่มันจะดึงคะแนนเราอาจจะแบบว่าไปทำพลาดของอันอื่นแล้วก็อาจจะดรอปไปทั้งหมดเลยก็ได้เราก็เลยมาตั้งใจแค่อันเดียวเราเก่งคณิตเราก็อ่านแต่คณิตมุ่งเน้นแต่ไม่อ่านวิชาอื่นแล้วก็อ่านแบบพอผ่านตาก็พอแต่ว่าคณิตคือเอาให้มันดึงคะแนนมาให้ได้เหมือนเจ้าอะไรวะข้อถนัดแพทย์เราอ่ะคือมันมี3ฉบับใช่ป่ะแต่เราอ่ะถนัดเชื่อมโยงมากๆเราก็เลยทำเชื่อมโยงอ่ะให้ได้เยอะๆไปเลยกับอีก2ฉบับอ่ะเราก็ตกต่ำมากๆแต่ว่าผลรวมแล้วคะแนนเราอ่ะดีกว่าถ้าทั้ง3ฉบับมันอาจจะแบบความพยายามมันต้องกระจายเข้าใจปะมันก็เลยอาจจะดึงคะแนนอธิบายงงไปปะเอาเป็นว่าทำวิชาที่ตัวเองถนัดนะคะถ้ามันไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะแต่ถ้ามันมีเกณฑ์ขั้นต่ำมาเมื่อไหร่จะไปถึงข้อที่3เลยก็คือเน้นวิชาที่ตัวเองคิดว่าจะตกจากเกณฑ์ขั้นต่ำของเราก็คือเราเนี่ยผิดพลาดตรงที่วิชาสามัญใช่ป่ะวิชาสามัญเนี่ยเราไม่อ่านอังกฤษแล้ววิชาอังกฤษอ่ะเกณฑ์ขั้นต่ำคือ40จาก100ก็คือต้องได้40คะแนนจาก100คะแนนใช่ป่ะเราดันได้30กว่าเพราะว่าเรามาอ่านอังกฤษแค่อาทิตย์สุดท้ายจริงๆอาทิตย์สุดท้ายคือเราอ่าน3ฉบับรวดแล้วก็ดูเฉลยรวดแต่ก็ยังไม่ทันอยู่ดีคือมันไม่ไหวจริงอ่ะทุกคนคือเราควรมาตั้งใจกับตรงนี้มากที่สุดเนาะถึงแม้เราจะไม่เอาผิดสัตว์แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดอย่างนึงที่เราแบบทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำเราก็เอาวิชาที่ตัวเองคิดว่าถนัดมากๆให้ได้สูงแบบทะลุไปเลยโดดๆไปเลยเพื่อให้มันดึงคะแนนแล้วก็อันอื่นน่ะก็ถ้าเป็นไปได้อย่าทิ้งก็คืออ่านผ่านๆมันบ้างนิดหน่อยคือให้เราแบบใช้ใจทำแล้วมันแบบถูกไม่ใช่แบบว่าไปมั่วล้วนอ่ะคือไปแบบว่ามีความรู้ติดตัวสักนิดนึงก็ยังดีสำหรับวิชาที่เราไม่ถนัดเนาะต่อมาก็คือแล้วก็เน้นถ้ามีเกณฑ์ขั้นต่ำเราก็แค่อ่านวิชาที่กลัวไม่ผ่านเกณฑ์อ่ะให้เยอะๆควบคู่กับวิชาที่ตัวเองถนัดคู่กัน2อันไปเลยมันจะได้ดึงคะแนนขึ้นเยอะๆหรือทุกคนก็จะดูแบบเราก็ได้เนาะที่เราบอกว่าเกรดดูที่หน่วยกิตเราก็อาจจะดูเปอร์เซ็นต์การใช้งานมันก็ได้ว่าเอ้ยเปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวนี้สมมติเภสัชใช่ป่ะเภสัชมันเภส2 40% เราก็อาจจะตั้งใจไปที่เภส2อะไรก็ได้ให้คะแนนมันดึงไปเลยโอเคก็น่าจะจบแล้วเนาะกับการที่มาพูดเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเราคือไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ถูกนะแต่มันเป็นวิธีที่เราคิดว่าน่าจะถูกถ้าต้องมาทำจุดนี้อีกเราก็อาจจะทำประมาณนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเป็นการที่เราทำอย่างนี้จริงๆด้วยถ้าจะเน้นเลยก็คือทำข้อสอบกับทุกคนทำข้อสอบย้อนหลังมันช่วยได้เยอะจริงๆโอเคน่าจะหมดแล้วแหละกับการพูดถึงการอ่านหนังสือเนาะก็คือขออภัยสำหรับคนที่ติดตามมาด้วยนะคะคืออาทิตย์นี้ยังไม่สามารถลงคลิปประกาศอันดับได้ถึงมันจะประกาศมาแล้วก็ตามผลประกาศวันนี้แล้วนะทุกคนว่าเราติดหรือเปล่าแต่เราจะประมวลรอบ2อีกทีนึงไม่ว่าจะติดอะไรก็ถามเราคิดว่าเราไม่น่าจะติดอันดับแรกหรอกก็ขอประมวลอีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันเนาะทุกคนบ๊ายบายทุกคนขอให้ทุกคนติดคณะที่หวังนะคะน้องๆรุ่นต่อไปเพื่อนๆด้วยนะใครที่ประกาศแล้วประมวลรอบ2ก็ขอให้ทุกคนติดนะคะบ๊ายบายไปแล้ว